ปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ Logis School Thailand Grand Opening หรือ Logis School สถาบันสอนโคดดิ้งและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านดิจิทัลที่ใส่ใจการสอนแบบเข้าใจง่ายที่มาพร้อมความสนุกจากประเทศฮังการีเปิดทำการมาตั้งแต่ปี2014โดยขณะนี้มีมากกว่า170สาขาใน35ประเทศมีนักเรียนทั้งหมดกว่า 170,000 คนบริหารงานโดยคุณจตุรพลภูมิวัฒนะประธานบริหารและทีมงานคุณภาพที่คัดสรรมาเพื่อเหมาะกับการเรียนการสอนโดยมีหลักสูตรมีทั้งแบบคอร์สแคมป์และเวิร์กช็อปเพื่อให้ตอบโจทย์การเรียนรู้ของเยาวชนและระบบการศึกษาของประเทศไทยสนใจสอบถามหลักสูตรข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Logis School เบอร์โทร096-885-8222 Facebook Logis School Bangkok เอกมัยหรือเว็บไซต์ www.logisschool.com/th มันเป็นสถาบันที่สอนเกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งนะครับเริ่มตั้งแต่เบสิกมากๆจนถึง เขียนน้องๆจะเขียนเป็นเลยเขียนโปรแกรมได้เลยนะครับเป็นตั้งแต่หลักสูตรตั้งแต่อายุ6ขวบขึ้นไปจนถึงอายุ18ขวบคือจนถึงเข้ามหาลัยครับผมหลักสูตรเนี่ยจะเน้นตั้งแต่หลักสูตรตัวเล็กๆนะครับก็มีตั้งแต่6ถึง7เนี่ยจะสอนตั้งแต่เริ่มใช้เมาส์สมัยนี้เด็กเนี่ยจะใช้ทัชสกรีนซะเยอะนะครับก็อันนี้จะเริ่มตั้งแต่สอนเมาส์สอนให้เขียนโดยใช้เมาส์เป็นหลักนะครับแล้วก็สอนวาดรูปโดยเมาส์นะครับแล้วใช้ไอ้สิ่งที่เขาวาดเนี่ยมาใส่ในโปรแกรมใส่ในโปรแกรมแล้วก็ถ้าเรียนต่อไปเรื่อยๆก็ใช้ตัวนั้นมาอยู่ในโปรแกรมโค้ดครับพอเริ่มตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับพอขึ้นมาอายุ7ขวบขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีบล็อกโค้ดครับคล้ายๆ Scratch แต่เรามีโปรแกรมของเราเองนะครับของเราเนี่ยจะแตกต่างกับ Scratch คือ Scratch เนี่ยมันจะเป็นบล็อกโค้ดอย่างเดียวนะครับของเราเนี่ยจะสอน Scratch ซึ่งเป็นบล็อกโค้ดแล้วก็จะสอนเป็น Text ด้วยคือพอโตขึ้นมาเป็นหลักสูตรต่อถัดมาเรื่อยๆเนี่ยอายุถึงเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเห็นบล็อกโค้ดด้านซ้ายแล้วก็แท็ก Textโค้ดด้านขวาหลังเขาจะเรียกว่ามิกซ์โค้ดนะครับเราจะเรียกว่ามิกซ์โค้ดหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากหลักสูตรมิกซ์โค้ดเนี่ยเราจะขึ้นไปเป็นหลักสูตรเท็กซ์พอหลักสูตรเท็กซ์เนี่ยเราก็สอนต่อไปเป็นถึง AI เป็นถึงโรบอติกเป็นถึงโปรแกรมที่ใช้กันปัจจุบันก็คือ Python ครับ เริ่มต้นก็คือเรามีโปรแกรมของเราที่ค่อนข้างจะง่ายต่อผู้สอนอยู่แล้วเรามีสเต็ปตั้งแต่15นาทีแรกเราจะสอนอะไร30นาทีต่อมาเราจะสอนอะไรนะครับผู้สอนเนี่ยเราก็จะขอนักเรียนจากมหาลัยที่เรียนทางคอมไซมาเป็นนักเรียนที่ช่วยฝึกสอนนะครับจนไปถึงเป็นอาจารย์มหาลัยนะครับซึ่งจะเข้ามาช่วยสอนนะครับแล้วก็เราโปรแกรมการสอนของเราเนี่ยจะเบสออนแพลตฟอร์มของเราที่เราดีเวลลอปมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอาจารย์คนไหนจะสอนเนี่ยก็จะสอนเป็นลู่ทางเดียวกันหมดครับผมอายุตั้งแต่6ขวบจนถึง18ขวบครับก็แล้วแต่ความชอบของเด็กเลยเด็กสมัยเนี้ยชอบในการเล่นเกมไงครับอันเนี้ยเราสื่อการสอนของเราก็คือเราจะทุกคอร์สเนี่ยที่เราสอนเนี่ยเราจะมีโปรแกรมซึ่งเป็นเกมอ่ะให้เด็กเอากลับบ้านไปเล่นแพลตฟอร์มเนี้ยเด็กสามารถเปิดได้ในที่บ้านด้วยหลังจากแกเรียนแกสามารถกลับบ้านไปแล้วก็เอาไปโชว์ทางผู้ปกครองให้เห็นว่าเขาสามารถทำอะไรมาเขาผลิตอะไรมานะครับต่อวันต่อคละ1คลาสเนี่ยก็จะมีผลิตผล1อย่างกลับไปที่บ้านครับครับสถาบันนี้ครับก็อันนี้เป็นโรงเรียนแรกนะครับก็ผมขอฝากโรงเรียน Logis School Thailand ที่เอกมัยไว้ด้วยใครที่อยู่ใกล้ก็เข้ามาเรียนหลักสูตรนี้ได้พอกลางๆปีเนี่ยผมอาจจะเปิดหลักสูตรออนไลน์นะครับก็เป็นอีกออปชันหนึ่งแล้วก็ผมกำลังจะหาทำเลต่อไปในการเปิดเพื่อที่จะขยายไปใกล้นักเรียนที่อื่นๆมากขึ้นนะครับตอนนี้สูตรที่นี่ที่ท
ที่เอกมัยเป็นสูตรภาษาอังกฤษทั้งหมดแต่ก็จะมีหลักสูตรภาษาไทยตามออกมาและในขณะเดียวกันเนี่ยผมอยากจะเอาโลจิสคูลที่เป็นคอลลิคัลัมโลจิสคูลเนี่ยผมอยากจะเอามันเข้าในการศึกษาไทยด้วยซึ่งอันนี้เป็นแผนต่อไปของผมนะครับติดต่อได้ที่www.logischool.com/th นะครับในนั้นเนี่ยท่านสามารถไปลองเปิดแล้วก็สมัคร Open Day ได้เลยนะครับหรือติดต่อที่ @logischoolthailand สะกดติดกันเลยตรงตัวเล็กหมดนะครับใน LINE ได้เลยครับ